สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาร์ตมินก็มีประสบการณ์เรื่องผีที่แอดมินเคยเจอมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะคะแต่อาร์ตมินไม่รู้ว่าจะเรียกชื่อเรื่องนี้ที่อาร์ตมินเคยเจอมาว่าอะไรดีก็จะขอตั้งชื่อนักคลิปนี้ว่าประสบการณ์จากอาร์ตมินเองนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะครอบครัวของฉันสมัยก่อนที่ฉันยังเด็กๆมีกันอยู่6คนมีพ่อมีย่าแล้วก็พี่สาวของฉันอีก2คนแล้วก็รวมถึงตัวฉันเองด้วยแล้วก็มีแม่เลี้ยงของฉันอีกคนหนึ่งซึ่งแม่เลี้ยงคนนี้เป็นผู้หญิงคนที่พ่อแต่งงานด้วยอีกคนหนึ่งใช้ชีวิตกันมาได้หลายปีจนกระทั่งเมื่อเข้าปีศุกร์2558ตอนนั้นฉันอายุได้9ปีฉันก็ได้ยินข่าวร้ายว่าแม่เลี้ยงของฉันเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกตอนนั้นย่าฉันสงสัยว่าทุกๆครั้งที่ย่าฉันซักผ้าให้กับเขาก็จะเห็นเลือดติดอยู่ที่กางเกงด้วยทุกครั้งย่าฉันก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเป็นเลือดประจำเดือนธรรมดาแต่ย่าฉันก็มารู้สึกแปลกใจตรงที่เลือดประจำเดือนทำไมมีทุกวันทุกเดือนและทั้งเดือนด้วยไม่มีวันหยุดเพราะเขาเห็นมันติดอยู่ที่กางเกงทุกวันของทุกเดือนแต่ย่าฉันก็เก็บความสงสัยนั้นไว้ไม่กล้าพูดอะไรออกมาจนกระทั่งวันหนึ่งแม่เลี้ยงของฉันได้มาสารภาพกับญาติของฉันเองว่าเขาเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกเขาร้องไห้แล้วเดินมาสารภาพกับญาติของฉันตอนที่ญาติของฉันรู้เขาก็ตกใจอยู่แต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากนอกจากให้กำลังใจเขาไปแล้วก็บอกให้เขาไปตรวจที่โรงพยาบาลเขาก็ได้ไปฉายแสงและให้คีโมตามภาษาของคนเป็นโรคมะเร็งแล้วเขาก็ได้บอกให้กับครอบครัวของเขารู้จนกระทั่งเขาก็ได้กลับไปที่บ้านของเขาแล้วก็ไปนอนเล่นคุยกับแม่เขาปกติในวันหนึ่งแล้วจู่ๆแม่ของเขาก็เกิดอาการพูดไม่ได้ขึ้นมาเขาก็เรียกแม่อยู่หลายครั้งแต่แม่ก็ไม่ตอบเขาเขาก็เลยสงสัยว่าแม่เป็นอะไรก็เลยพาแม่ไปส่งโรงพยาบาลหมอก็ตรวจแล้วบอกว่าแม่ของเขาเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกสาเหตุก็เพราะว่าอาจจะเครียดมากเมื่อเขารู้เขาก็รู้สึกเสียใจมากที่แม่เขาเป็นโรคนี้จนผ่านไปจนกระทั่งถึงเดือนกันยายนพ.ศ. 2558แม่ของเขาก็ได้จริงใจลงในที่สุดเขาก็เสียใจมากในวันเผาของแม่เขาเขาก็ร้องไห้เสียใจจนกระทั่งผ่านไปจนถึงเดือนตุลาคมเราก็ได้รู้ข่าวอีกทีตอนกลับมาจากโรงเรียนว่าแม่เลี้ยงของเราเขาเข้าโรงพยาบาลเขาไปนอนที่โรงพยาบาลอาการเขาทรุดหนักลงมากต้องใส่เครื่องหายใจและดูท่าทีว่าจะจำใครไม่ได้แล้วเพราะเรากับพ่อแล้วก็ย่าแล้วก็ครอบครัวของพี่สาวของย่าก็ได้พากันไปเยี่ยมเขาในคืนวันที่20ตุลาคม2558ทุกคนต่างร้องไห้เสียใจมากที่เห็นสภาพของเขาในตอนนั้นแล้วจู่ๆพ่อเราก็พูดขึ้นว่าถ้าเกิดว่าเขาจะไปก็ขอให้ไปหลังจากคืนวันพระด้วยเถอะเพราะวันนี้เป็นวันพระจากนั้นพี่ชายของเขาก็ได้นำดอกไม้ธูปเทียนมาไว้ในมือเขาแล้วจับมือเขาประนมแล้วบอกกับเขาว่าต้องไว้นะว่าสัมมาอรหังแต่ดูท่าทีว่าเขาก็จะไม่รู้เรื่องอะไรแล้วจนกระทั่งเวลาผ่านไปเราก็พากันกลับบ้านแล้วเช้าวันที่21ต่อมาพวกเราก็ได้พากันไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลอีกครั้งแต่วันนี้ที่คุณหมอบอกว่าจะอนุญาตให้เขากลับบ้านได้แล้วโดยที่จะถอดเครื่องหายใจให้ด้วยก็คือรักษาไม่ได้แล้วเพราะเขาเป็นระยะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะหมดลมเขาก็จะค่อยๆลดลมหายใจไปเองทุกคนก็ต้องทำใจจนกระทั่งถึงเวลา11นาฬิกานอพอดีรถพยาบาลก็ได้พาเขามาส่งที่โรงพยาบาลซึ่งในระหว่างทางที่นั่งรถกันมาคุณหมอก็ได้ให้ลูกชายของเขานั่งประกบเขามาด้วยแล้วก็ให้พูดบอกเขาตลอดระยะทางที่มาว่าถึงไหนแล้วจนกว่าจะถึงบ้านเมื่อพากันมาถึงที่บ้านแล้วคุณหมอก็ได้ถอดเครื่องหายใจออกแล้วลูกเขาก็ได้นำนมมาให้เขาดื่มเขาก็ดื่มไปนิดเดียวแล้วเขาก็ไม่ดื่มอีกเราก็นั่งเล่นกับญาติของเราไปจนถึงเวลา15นาฬิกานอญาติเราก็ได้เรียกให้เราเข้าไปนอนเล่นในบ้านแต่เราก็นอนไม่หลับนอนเล่นไปได้สักนิดนึงจนกระทั่งถึงเวลา16นาฬิกานอแม่เลี้ยงของเราก็ได้เสียชีวิตลงในที่สุดโดยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเราได้ยินเสียงเขาพูดคำนึงออกมาคำว่าไม่จากนั้นเขาก็หมดลมหายใจลงไปเลยทุกคนก็พากันร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันแล้วผู้ใหญ่เขาก็พากันเตรียมของทำงานอภิธรรมศพกันในวันนั้นเลยคืนนั้นจึงกลายเป็นคืนสวดศพคืนแรกจนกระทั่งผ่านไปถึงวันที่2เราก็ได้มาที่บ้านของเขาอีกครั้งวันนี้ก็เป็นวันรดน้ำศพทุกคนก็รดน้ำศพกันจนกระทั่งถึงคิวของเราเราก็ได้ถือขันเล็กๆแล้วย่าก็จับมือพาเรารดน้ำศพใส่ในมือของเขาในขณะที่เรากำลังรดน้ำศพที่เขาอยู่นั้นมือของเราก็ได้แตะลงไปบนมือของเขาด้วยเช่นกันแต่เราก็ไม่ได้ตกใจอะไรเพียงแต่เราก็รู้สึกว่ามือของเขาก็อุ่นๆตามปกติไม่ได้ยินแต่อย่างใดจนกระทั่งเวลานั้นก็ผ่านไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงวันที่3วันนั้นเป็นวันเผาด้วยเลยหลังจากที่สวดมนต์ทำบุญเลี้ยงพระตอนเช้าที่บ้านของเขาเสร็จก็พากันเคลื่อนย้ายศพไปที่วัดแล้วก็ไปสวดศพต่ออีกรอบหนึ่งจากนั้นก็นำขึ้นชาปนกิจแต่หลังจากที่ชาปนกิจศพเสร็จแล้วก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งมาเล่าให้กับญาติและพ่อเราฟังว่าศพเผาไม่แค่ครึ่งล่างครึ่งบนยังไม่ไหม้สัปเหร่อจึงต้องเผาอีกรอบหนึ่งจึงจะไม่หมดแล้วสัปเหร่อก็บอกอีกว่าช่วงบริเวณหลังของเขาแผ่นขึ้นมาด้วยอีกต่างหากเราได้ยินแบบนั้นเราก็รู้สึกตกใจและคิดอยู่ในใจนิดหน่อยว่าแบบนี้มันคืออะไรหลังจากที่กลับมาจากวัดกลับมาที่บ้านของเราเราก็ได้ถามญาติของเราว่ามันคืออะไรเหตุการณ์แบบนี้ญาติของเราก็บอกว่าแสดงว่าเขายังมีห่วงแต่ไม่รู้ว่าเป็นห่วงของอะไรแต่ญาติเราก็บอกเราว่าเขารักพ่อของเรามากเราได้ยินแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะตอนนั้นเรายังเด็กอยู่เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งเวลาผ่านไปได้3วันหลังจากวันเผาคืนหนึ่งในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่เราก็ได้ฝันไปว่าเขามาบอกให้ญาติเราแทงหวยเลข25ตื่นเช้ามาเราก็บอกญาติของเราจนถึงวันหวยออกญาติก็ได้ไปแทงหวยก็ปรากฏว่าถูกเลขที่เขามาบอกเราในฝันจากนั้นเราก็ได้ไปโรงเรียนครึ่งเดือนต่อมาเราก็ได้กลับมาที่บ้านอีกครั้งเมื่อเรากลับมาพี่สาวของเราก็ได้พูดกับเราว่าน้องๆเขามาหาพ่อที่บ้านเราก็ตกใจแล้วก็ถามญาติว่ารู้ได้ยังไงญาติเราก็บอกแล้วก็เล่าให้เราฟังว่าหลังจากที่เราไปโรงเรียนได้ไม่นานก็มีหมอดูคนหนึ่งเป็นเพื่อนของญาติเขามาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งยืนร้องไห้อยู่ที่หน้าบ้านเขาอยากจะเข้าไปในบ้านแต่เขาเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเจ้าที่บ้านไม่อนุญาตให้เขาให้ญาติเราไปจุดธูปบอกให้เขาเข้ามาด้วยจากนั้นญาติเราก็เลยได้ไปจุดธูปอนุญาตให้เขาเข้ามาแล้วหลังจากวันที่จุดธูปแล้วพ่อของเราก็บอกว่าพ่อของเราก็เห็นแวบมายมกเป็นเงาของพี่คนนั้นที่เราเขียนคำว่าพี่เพราะว่าโดยปกติโดยรวมแล้วเราก็เรียกเขาว่าพี่ไม่ได้เรียกว่าแม่เย็นวันหนึ่งเรากับพี่สาวของเราจะพากันไปเซเว่นพี่สาวเราใช้ให้เราเดินไปเคาะประตูห้องพ่อเพื่อนที่จะให้เราขอเงินพ่อไปเซเว่นนำหน้าเราก็เดินไปถึงหน้าห้องพ่อแล้วกำลังจะเคาะประตูจู่ๆก็มีลมวูบหนึ่งพัดผ่านหน้าเราไปพร้อมกับมีกลิ่นน้ำหอมของพี่คนนั้นด้วยเราจึงรีบถอยออกมาจากประตูอย่างรวดเร็วจนกระทั่งพี่สาวเราก็พูดกับเราว่าเป็นอะไรถอยออกมาทำไมแต่เราก็ไม่ได้บอกอะไรเพราะเราคิดว่าพี่เราคงจะไม่เชื่อแน่
ขาคงคิดว่าเราคงจะไม่กล้าไปขอพ่อก็เลยใช้ข้อนี้มาอ้างแน่เขาจึงเดินไปขอเองแล้วเราก็พากันไปเซเว่นตามปกติจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกฮักอาร์ตนิ่มเล่าผิดถูกประการใดหรือใช้ภาษาเขียนผิดแบบไหนก็ต้องขอโทษไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าเขียนไม่ค่อยเก่งเรียบเรียงคำเขียนหรือภาษาเขียนไม่ค่อยถูกค่ะชาร์ปสตอรี่บายน้ำหวาน